เราก็ต้องรอให้เห็นสีไม่เห็นก็ไม่เห็นผมตอนนี้เราก็ย้ายเมืองมาอยู่ที่เวียนนาแล้วค่ะทุกคนก็เป็นวันที่1-3-4แล้วแหละสักเดย์นึงก็จำไม่ได้ที่เราอยู่กันที่ทริปยุโรปของอิ่มนะคะเมื่อวานมีความพักตัดพอดีเราไปพักเสร็จแล้วเราก็พักตัดเลยนะคะส่วนวันนี้เช้าอิ่มก็ตื่นประมาณ3เพื่อที่จะออกมาถ่ายชาวบิดในเวลา4ตอนนี้4นะคะพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าบรรยากาศดีมากคือไม่มีคนเลยมั่นใจว่าน่าจะได้รูปที่สวยและพอใจแน่นอนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะบอกว่าเวลาที่จะมาถ่ายรูปสะพานชาวบิดเนี่ยค่ะเวลาบอกแท็กซี่อ่ะให้บอกว่าชาวบิดแล้วก็เอารูปให้เขาดูเพราะว่าถ้าคุณสื่อสารผิดหรือพูดกันไม่เข้าใจอ่ะคุณจะกลายเป็นไปถึงเชนบิดแทนนะเพราะว่ามันชื่อสะพานมันคล้ายๆกันแนะนำให้เอารูปให้เขาดูก่อนแล้วก็จากโรงแรมอิมาเอ็กซ์โปใช่ไหมมาถึงที่เนี่ยประมาณค่ารถอยู่ประมาณ150ไม่เกิน200ก็ตอนนี้เราข้ามชาบิดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่นาฬิกาวันจัตุรัสนาฬิกาแต่คือฟิลกลางวันมันดีมันจะถ่ายรูปสวยตื่นเช้าๆมาไม่มีคนเลยอ่ะดูบรรยากาศแล้วกันเนาะเราก็เดินมาที่จุดนึงมันจะเป็นประมาณเนี้ยมันจะเดินทางลงอีกมาที่บ้านนะพี่ลงมานิดเดียวเลยค่ะแล้วมันก็จะมีวิวแบบหงกับสะพานแบบเนี้ยแนะนำให้มาเช้านะเราก็ต้องรอให้หงตื่นก่อนด้วยไม่งั้นจะไม่เห็นหงกับการรอขึ้นรถรางนะคะเราจะสำเร็จครั้งนี้ค่ะเราต้องสำเร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่จริงๆตอนนี้อิ่มกำลังจะกลับโรงแรมนะแล้วก็จะนั่งแทรมแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สามารถขึ้นจะไปจ่ายกับคนขับได้อะค่ะเราต้องมาซื้อตั๋วก่อนเพื่อที่จะขึ้นแทรมแล้วซึ่งมันเหมือนกับเขารับแต่เหรียญนะไม่รับแบงค์แต่อิ่มจะไปดูก่อนนะว่ามันสามารถยังไงแต่มันใช้แทรมโคตรยากเลยเนี่ยThank you.
ในที่สุดนะคะเขาให้น้องแคมสักทีนะคะทุกคนเวลาที่ใช้งานเนี่ยก็ให้เราลงไปซื้อตั๋วที่สถานีเมโทรตู้กระสีเหลืองอะค่ะปรากฏได้เลยว่าเราจะไปลงสถานีได้ตั๋วมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตั๋วมาแอคทีเวทที่มันจะเป็นเสาแล้วก็มีแบบสีส้มๆทุกคนให้เราอะหยอดด้านเป็นลูกศรตรงๆลงไปเพื่อให้มันดังเสียงแล้วเราก็เอาออกมาหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วรอลงอย่างเดียวค่ะลงก็ลงได้เลยเวียนนาแล้วค่ะทุกคนนั่งรถมาจากราประมาณ4ชั่วโมงเนาะจะบอกว่าเวียนนาก็เป็นเมืองที่คลาสสิกนะคะแล้วก็จุดแรกที่เราไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโบสถ์ก่อนด้านหน้าตรงนั้นไม่รู้มีอะไรเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากแต่จะเที่ยวสวยๆอย่างเดียวไม่ได้นะเวียนนาระวังกระเป๋าด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่กระเป๋าหรือสะพายกระเป๋าสะพายไว้ด้านหน้านะคะตอนนี้เรากำลังไปโหนะคะเซนสตีเฟนนะคะจริงๆเดี๋ยวเวียนนาเขาเป็นที่อยู่ของโมซาร์ทอะค่ะรู้จักโมซาร์ทปะไม่รู้จักเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูโมซาร์ทคือโมซาร่าเดี๋ยวไปต่อนะข้างบนก่อนเนาะก็ได้มาปักหมุดที่ร้านเหมือนเขาขายพวกแบบไอติมแล้วก็จริงๆก็เป็นร้านอาหารมีทั้งแบบอาหารเป็นคาเฟ่มีทั้งอาหารคาวหักหวานมีที่นั่งทางด้านในแล้วก็ด้านนอกด้านในอะเหมือนแบบสำหรับแบบคนที่เขาซื้อบุหรี่มีชั้นหนึ่งชั้นสองนั่นแหละแล้วก็มีด้านนอกเนี่ยชื่อร้านน่าจะประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็ขายไอติมด้วยแล้วก็ขายขนมแบบนี้นะคะพวกเราก็สั่งกันแบบไม่ยังคิดสำหรับเงินที่เหลืออยู่เมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทานอะไรบ้างอันนี้อิ่มสั่งอันนี้ไปค่ะมันเหมือนเป็นสตรอเบอรี่อ่ะเวลากินน่าจะสดชื่นนะราคาก็ 6.7 บาทตามเนี้ยของเจมไม่รู้สั่งอะไรเจมสั่งอะไรอีกอันนึงอ่ะอันนั้นแหละอันนี้ปะใช่แล้วก็อันนี้อืมเป็นโมซาร์ทนะน่าจะเป็นช็อกโกแลตเนาะแอปโมซาร์ทหรืออันนี้ไคเซอร์อันนี้น่าจะเป็นโมซาร์ทป่ะอันล่างตอนนี้มาเสิร์ฟนะคะจะบอกว่าไอศกรีมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะนั่นแหละอันนี้อุ้ยมันเหมือนไปส้มแล้วมันก็หอมสดชื่นมากเวอร์ตอนนี้เรากำลังจะมาทานมื้อเย็นกันนะคะทุกคนเซิร์ฟนางนะเขามีไลน์ให้เหมือนเป็นเวลคัมดิ้งก่อนด้วยอะค่ะร้านแบบสวยงามมากเลยดูมีความลึกลับดูกันว่าเขาให้ thank you นี่ thank you ชนกันเดี๋ยวเราจะนัดแป๊บนึงนะจะทานรอพี่หนึ่งไหวไหมไม่ไหวหนึ่งสองสามเย้ทุกคนร้านสวยมากเลยค่ะแล้วเขาแบ่งเป็นที่นั่งเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยบอกว่าจะตกลงกันได้ได้ยังคะได้ยังคะตอนนี้คนเดียวคนเต็มแล้วคะเดี๋ยวจะพูดก่อนแล้วค่อยเดียวอันนี้เอาหมูก่อนไหมคะร้านน่ารักร้านน่ารักเล็กๆนั่นแหละพี่เต็ม
หนูอยากได้เพลงนี้ก็ใส่ในคลิปทำไมมันโนเซอร์วิสอยู่ในเนี้ยอันนี้บ้าไปแล้วนะคะเพราะว่าพอรู้ว่าไวน์ทานฟรีนะคะบ้าไปแล้วครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเป็นไวน์จากบูดาเปสต์นะพี่บีทพี่บีทเหมือนอยู่ในเดอะลอร์ดออฟเดอะริงเลยอ่ะเออเหมือนอยู่แบบในบ้านโฟโต้เขาแต่งตัวเหมือนด้วยทุกคนบรรยากาศได้มากนี่น้องอิมมาเริ่มนี่นะห้องร้านได้ขนมจีนอยู่นะได้เลยขอแรกเขาอยู่ขนมจีนนะมีคนในหอเต้นเยอะนี่มันอาหารของนะคะนี่บางคือน้ำเยอะน้ำเยอะ